ละโอยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัยดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุขูสุขคนมาพบกับละบบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่250 และในเอพนี้แอดมินจะมานำเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่สาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่พยายามโหนมน้าวพ่อแม้ของเธอเพื่อให้ได้ย้ายมาเมืองไทยแต่ก่อนจะเข้ารายละเอียดเรื่องราววันในวันนี้นะครับก็ต้องอนุญาตนำเอาเรื่องราวดีๆจากช่องฮานาชูมิคนญี่ปุ่นพี่ๆสามารถที่จะดูคลิปต้นฉบับได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเราไปเข้าเรื่องราวในวันนี้กันเลยมูมิเป็นติก๊กตอก,กอและอินฟลูเอนเซอร์ใหญ่มาประเทศไทย 7-8ปีที่แล้วแต่ช่วงโควิดก็อาจจะอยู่ญี่ปุ่นบ้างไทยบ้างถ้าไม่มีโควิดก็คงจะอยู่ไทยแบบยาวๆเมื่อก่อนนั้นเธอทําอาชีพนางแบบโฆษณาแต่เพราะ เธอชอบอิสระเธอจึงเลิกทําตอนที่อยู่ญี่ปุ่นก็มีงานแสดงละครบ้างรายการที่วีบ้างนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้รู้จักประเชศไทยมากนักแต่ก็เคยได้ยินรู้แค่ว่าไทยอยู่ในเอเชียแค่นั้นนะครับจุดเปลี่ยนคือเธอรู้จักกับคนไทยที่เป็นลูกค้าในที่ที่เธอทํางานอยู่เริ่มได้คุยกันและสนิทกัน ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มสนใจประเทศไทยมากขึ้นและอยากลองมาเที่ยวดูสักครั้งหลังจากนั้นไม่นานก็ตัดสินใจใช้เงินเก็บที่มีอยู่มาเที่ยวไทยเมื่อมาถึงประเทศไทยก็ทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปมีชาวไทยหลายๆคนจองมองมาที่เธอจนทําให้เธอแปลกใจว่าเอ๊ะเธอทําอะไรผิดไปหรือเปล่าแต่พอมารุ้ที่หลังก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อเขามองเราเพราะเราข่าวนี่เองนะครับมีมุมข่าวมากจนเพื่อนๆตั้งสายยาให้เธอว่าเป็นซูเปอร์ อีกอย่างที่เธอเพิ่งรู้คือชาวไทยชอบผิวขาวมากๆนั้นจึงทําให้เธอดีใจมากๆเธอ,อยังบอกอีกว่าเธอนั้นเป็นคนรักอิสระดังนั้นเธอ จึงเหมาะกับประเทศนี้เพราะคนที่นี้ใช้ชีวิตแบบสโลไล์ไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยครั้งแรกก็หลงรักประเทศไทยไปเลยตอนมาครั้งแรกก็ไม่อยากกลับมาญี่ปุ่นอีกเลยและเริ่มคิดเรื่องย้ายมาไทยแต่การย้ายมาไทยนั้นมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดตอนที่ไม่ทันย้ายมาก็เดินทางมาไทยหลายรอบมาเที่ยวคนเดียวบ้างมากับเพื่อนบ้างจุดพีคที่สุดในชีวิตของเธอคือวันนั้นเป็นวันเกิดของเธอและณนะตอนนั้นเธอก็มาเที่ยวไทยด้วยเธอได้ ตัดสินใจว่าเธอจะต้องย้ายมาไทยไม่อยากอยู่ญี่ปุ่นแล้วเธอมองเห็นโอกาสเธอคิดว่าถ้าย้ายมาไทยเธออาจจะมีงานเยอะกว่าที่ญี่ปุ่นเพราะเธอผิวขาวหลังจากนั้นก็เริ่มคิดว่าถ้าย้ายมาไทยจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเราต้องเริ่มจากการเรียนภาษาไทยก่อนเธอรู้ว่ามันยากแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่โชคดีที่มีเพื่อนของเพื่อน เคยอยู่ไทยตอนเป็นเด็กแอดมินขอตั้งชื่อให้เขาว่าฟูจินะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับแม้ฟูจิจะพูดภาษาไทยไม่ได้แต่เขาก็ให้คําแนะนําได้ที่สําคัญคุณพ่อของฟูจิเป็นคนสร้างรถไฟให้กับประเทศไทยฟูจิบอกว่าจะแนะนําเพื่อนๆของเขาอยู่ไทยให้เธอได้รู้จักแต่มิโมะก,ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะเธอคิดว่าคนที่ดีแข่พูดก็มีเยอะคนที่หวังผลประโยชน์ก็เยอะแต่โชคดีที่ฟูจิไม่เป็นคนแบบนั้น เขาบอกว่าถ้าประสบการณ์ของเขามีประโยชน์ต่อคนอื่นๆที่อยากย้ายไปไทยเขาก็ยินดีแบ่งปันนะครับตอนที่เธอมาเที่ยวไทยครั้งล่าสุดก่อนย้ายไปอยู่ไทยฟูจิก็มาด้วยณนะตอนนั้นพ่อแม่ของฟูจิไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่อยู่ที่ใดสักแห่งในเอเชียแต่พวกเขาก็เสียสละเวลาบินมาหามิมุและฟูจิฟูจิและพ่อแม่ได้แนะนํามิมุให้รู้จักกับดาราหลายๆท่านแนะนําให้รู้จักกับครอบครัวลา่าสบงศิลปินดังดัง นั้นทาให้เธอดีใจมากๆทุกอย่างเหมือนจะผ่านไปด้วยดีแต่ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่และเงินของเธอเธอจึงบินกลับไปญี่ปุ่นอีกรอบเพื่อนมน้าวพ่อแม่แต่คําตอบที่ได้คือไม่อนุญาตให้ไปพ่อแม่ของเธอเป็นคนห่วงลูกสาวมากและเข้มงวดมากแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้พยายามน้มน้าวพ่อของเธอในที่สุดพ่อของเธอก็ต่องใจออนแต่มีขอแม่ว่าไปได้ แต่ถ้าไปอยู่ไทย2ปีไม่เกิดผลต้องกลับมาญี่ปุ่นนะลูกภายหลังได้รับอนุญาตเธอก็ดีใจมากจนต้องร้องล้านบ้านนะครับหลังจากนั้นเธอก็พยายามทํางาน3เดือนเพื่อเก็บเงินและย้ายมาประเทศไทยในที่สุดหลังจากมาไม่นานนะครับก็ได้งานโฆษณาคิดแค t เหตุผลที่เธอได้งานนี้เพราะเธอตรงกับคอนเซปต์ของงานนี้พอดี ภายหลังเห็นผลงานของเธอพ่อแม่ก็อนุญาตให้อยู่ต่อพร้อมถังเชื้อให้อยู่ยาวๆไปเลยแต่ล่าสุดเธอไม่ได้รับงานโฆษณาแล้วพันตัวมาเป็น t ิ k กต็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์เหตุผลเพราะเธอเป็นคนรักอิสระนั่นเองนะครับเธอบอกว่ายูไทยทุกอย่างดีหมดแต่ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาษาเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยมีปัญหาเวลาสื่อสารกับคนไทยเวลาคล้องผังเช่นมือถือแอร์ก็จะสื่อสารไม่ได้ไม่เข้าใจกันอีกปัญหาหนึ่งก็เป็นเรื่องของอาหาร แต่เธอก็คิดในทางที่บวกว่าเป็นการดีท็อกละกันแต่ตอนนี้กินอาหารไทยได้สบายๆแล้วนะครับโดยเฉพาะตำปูปาร้าและขนมจีนน้ำเหนียว เธอชอบมากๆเลยนะครับเมื่อเธอทึกถามว่าสิ่งที่ประเทศไทยดีกว่าญี่ปุ่นคืออะไรและสิ่งที่ญี่ปุ่นดีกว่าไทยล่ะคืออะไรเธอตอบว่าคนไทยเป็นคนสบายๆไม่ซีเรียสเหมือนคนญี่ปุ่นส่วนญี่ปุ่นเป็นคนมีน้ำใจนะแต่เป็นคนขี้งอนและซีเรียสมากๆเวลามีปัญหาคนไทยมักจะพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรและนั้นคือสิ่งที่เธอชอบมากๆถ้าคนญี่ปุ่นมีปัญหาพวกเขามักจะซีเรียสมากๆเธออย่างปิดท้ายด้วยว่าเธอชอบนิสัยคนไทยมากๆและไอพีหน้านะครับเราไปดู ดูพร้อมกันว่าระวางชายไทยและชายญี่ปุ่นเธอชอบแบบไหนมากกว่านะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของคุณมีมุนะครับต่อไปนี้แอดมินจะพาไปดูมุมมองของชาวไทยเมื่อรู้ว่าคุณมีมุชอบประเทศไทยย้ายมาไทย8ปีแล้วและชอบอาหารไทย แต่ก่อนที่เธอจะได้มานะครับจะได้ย้ายมาอยู่ประเทศไทยเธอก็ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามก็ถือว่าเธอเก่งนะครับไม่สวยอย่างเดียวนะเธอเก่งด้วยต้องยอมรับนะครับเรามาดูมุมมองของชาวไทยกันบ้างว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรเรามาเริ่มจากมุมมองแรกนะครับจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าขอบคุณร่องแาวดีๆและความรู้สึกดีๆต่อกัน มีมุน่ารักและสนุกสนานเหมือนคนไทยและคนไทยให้เกียรติแก่แขกของเราทุกชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นเป็นพิเศษที่สุดของชาวไทยครับเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าความสุขอยู่ที่ตัวของเราครับคนมิมุเอาชนะความกลัวได้เก่งมากๆครับ เรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าชาวญี่ปุ่นสวยธรรมชาติพูดไทยเก่งด้วยไม่ธรรมดาชอบและยินดีต้อนรับคนญี่ปุ่นอยู่แล้วคนประเทศนี้ไม่เข้ามาทำความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและรักความสะอาดเรียบร้อยนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่4จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าน่ารักและเก่งมากๆครับโซโซครับขอให้เรามีงาน คนไทยก็ดูถีนิไซยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็ต้องการเป็นคนดีครับแต่ต้องระวังคนไม่ดีก็มีเยอะระวังอย่าไปยุ่งกับเขาคนที่ไม่ดียู่ใครยู่มันครับทํามาหากินของเราไปก็ไม่มีใครมาคิดร้ายกับเราหรอกครับสู้ๆครับ เรามาตั้มด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าพี์มิมุเป็นคนอารมณ์ดีราเริงมากๆค่ะใครได้อยู่ใกล้ได้คุยด้วยก็มีความสุขค่ะโรคติดต่อด่านอารมณ์ดีนะครับเรามาตัมด้วยมุมมองที่หจากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าเป็นคนที่ดูดีสมกับเป็นนางแบบน่ารักมากๆครับยินดีต้อนรับสู่ประเจดไทยครับและขอให้มีความสุขกับประเทศไทยเรามาตั้มด้วยมุมมองที่7จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าคนไทยชอบคนญี่ปุ่นมากเลยและหลายอย่างเรา มักจะมีต้นแบบมาจากญี่ปุ่นจนทุกวันนี้เราได้สอนการใช้ชีวิตซึ่งกันและกันมันรู้สึกดีมากเลยเหมือนเราขึ้นมาใกล้เคียงกับประเทศที่เรามองเป็นต้นแบบได้บางแล้วคําว่าแอบแบลนี้คือลักษณะที่เราแกล้งทาฐานารักนารักแบบคนญี่ปุ่นนะโอ้เพิ่งรู้นะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่แดจากชาวไทยคนนี้นะครับก็ให้มุมมองว่าเมืองไทยมีหลายๆอย่างที่ควรได้รับการปรับปรุงขอให้ช่วยเป็นกําลังในการ ช่วยปรับปรุงและพัฒนาเมืองไทยเราด้วยนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ละประเทศก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันต่อไปนะครับ เรามาตามด้วยมุมมองที่9เป็นมุมมองสุดท้ายแล้วนะครับจากชาวไทยคนนี้กาให้มุมมองว่าถ้าไทยอยู่ในทวีปแอฟริกาก็ว่าไปอีกอย่างแต่อยู่ห่างจากญี่ปุ่นไม่เท่าไรและที่สําคัญในยุคอินเทอร์เน็ตแล้วบอกว่าไม่รู้จักประเทศไทยรู้สึกว่ามันอโนแนะไปหน่อยเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มาลงทุนในไทยมากสุดนะครับอันนี้ย้อนลังไป1 0บ0ปีนะ และปัจจุบันก็ยังเยอะอยู่ทำไมจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยต่อกับความคิดเห็นดังกล่าวก็มีชาวไทยคนหนึ่งตอบกลับไปว่าเฮ้ hey, สมองคุณคิดอะไรอยู่ถึงกล่าวหาเขาแบบนั้นจะ10ปี20ปีหรือจะร้อยจะพันปีถ้าเขาไม่รู้จักจะต้องให้เขาพูดว่ารู้จักงั้นเหรอแต่เท่าที่แอดมินได้ดูคลิปหลายรอบนะครับมีมุบอกว่ารู้จักนะครับแต่รู้จักแค่อยู่ในเอเชียความหมายของเขาคือไม่ได้รู้จักข้อมูลรายร เอียดถี่ตั้งต่างๆนั่นคือสิ่งที่แอดเข้าใจนะครับพี่พ,พี่น้องๆส่วนพี่พี่น้องๆทางบ้านอาจจะเข้าใจหรือมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปก็สามารถที่จะคอมเมน์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้ที่แอดมินเอามาฝากนะครับ เป็นเรื่องราวของคุณมีมุชาวญี่ปุ่นเธอก็เป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดียิ้มง่ายนะครับก็ต้องบอกว่าไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันหนักแน่นมีความพวพันมานานกว่า600ปีแล้วนะครับและในอนาคตก็ต้องพัฒนาความสัม,สมพันธ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในวันนี้ก็มีแค่นี้ ก่อนลาจากการอวยพรในพ,พ,พ่่ีน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองก่อนลาจากการขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันนะครับขอบคุณครับ